ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะปาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมันติกราบน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมในธรรมเดชพระคุณหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานและธรรมเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูประหลัดปรินทร์สิริวัฒโนเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมจะมีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็ นั่งฟังตามสบายโยมคงเคยสงสัยเรื่องของภพภูมิมั้ยเคยได้ยินคำว่าภพภูมิหรือเปล่าถ้าในปฏิจจสมุปบาทก็จะบอกเรื่องของภพภพมันเกิดขึ้นจากจิตอุปทานทำให้เกิดภพความยึดมั่นถือมั่นทำให้เกิดภพมันก็เก็บไว้ภพนี้จริงๆแล้วถ้าจะว่ากันก็โดยเห็นได้ก็คือสัญญานั่นเองสัญญาเป็นตัวเก็บภพต่างๆไว้ในจิตแล้วพาให้ไปเกิดในภูมิต่างๆภพจะต่อกับภูมิพื้นที่อยู่ถ้าว่าโดยแบ่งโดยย่อๆท่านบอกว่าแบ่งเป็นรูปภพอรูปภพแล้วก็กามภพสามภพด้วยกันคือกามภพก็คือพอใจที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแล้วชอบใจพอใจก็เป็นเกี่ยวกับกามภพถ้ารูปภพก็คือเห็นรูปลักษณะของรูปทั่วไปอรูปภพก็เป็นอรูปภูมิเป็นอรูปพรหมเป็นความรู้สึก ถ้าตรงนี้อาจจะงงก็แบ่งโดยภูมิก็จะเริ่มชัดขึ้นโดยภูมิท่านก็บอกว่ามีอยู่3ภูมิเหมือนกันก็มีสุขติภูมิทุกขติภูมิแล้วก็ภูมิสร้างบารมีนะจะแบ่งโดย31ภพภูมิที่เราเคยได้ยินเขาจะใช้คำต่อกันภพกับภูมิภพมันเป็นตัวเก็บเอาไว้แล้วพาให้ไปเกิดในภูมิต่างๆอย่างนั้นก็เป็นภูมิอบายภูมิ4อันนี้ก็เรียกว่าทุกขติภูมิก็มีนรกกับภูมิเปรตภูมิอสุรกายภูมิแล้วก็เดรัจฉานภูมิก็นรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานนั่นเองนี่ก็เรียกว่าเป็นทุกขติภูมิก็เสวยทุกอย่างเดียวไม่เคยได้รับความสุขเพราะว่าเหตุที่ทำไว้ในโลกมนุษย์นี่แหละส่วนอีกภูมิก็เรียกว่าเป็นสุขติภูมิก็เป็นสวรรค์6ชั้นแล้วก็พรหมภูมิอีก20พรหมเป็นอรูปเป็นรูปภพ16แล้วก็อรูปภพ4ก็เป็น20รวมทั้งหมดเป็นสุคติภูมิก็เป็น10เท่าไหร่20บวกกับ6ก็เป็น26ส่วนมนุษย์นี่เป็นเขาเรียกว่าภูมิสร้างบารมีมันอยู่กลางๆจะไปต่ำก็ได้จะไปสูงก็ได้จะไปสุขหรือจะไปทุกข์อยู่ที่เราแหละนั่นเราเป็นผู้กำหนดเองกำหนดไว้ในภพของเรานี่ไงคือในจิตในตัวสัญญาตัวนี้ตัวบันทึกกรรมแล้วก็ทำให้เราไปเกิดในภูมิต่างๆดังนั้นมนุษย์เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เกิดมาแล้วก็ลืมเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องมีสังคมกันมนุษย์คือสังคมคือบุคคลสองคนอยู่ร่วมกันแต่สองคนขึ้นไปก็เป็นสังคมก็เริ่มจากสังคมครอบครัวเป็นสังคมหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดสังคมประเทศแล้วก็เป็นสังคมโลกนี่คือสิ่งที่เราต้องปรับให้ได้รับการยอมรับในสังคมดังนั้นการปรับของเราเนี่ยเราก็เลยไปตามอารมณ์ที่เราก็ทำนี่แหละอารมณ์เป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยเหตุของอารมณ์เนี่ยก็มาจากของอดีตกรรมเป็นเหตุเหมือนกันกรรมที่ทำไว้แล้วแต่อดีตก็จะมาส่งผลเราเรียกว่าวิบากแปลว่าผลของมันวิบากดีก็ผลดีถูกหวยรวยทำอะไรก็ราบรื่นสะดวกสบายวิบากไม่ดีให้ผลก็จะมีแต่ความ
ติดขัดทำอะไรก็ไม่สะดวกทำอะไรก็ผิดพลาดผิดหวังก็จะเป็นเรื่องของวิบากคือผลของการกระทำที่เราทำไปแล้วทั้งสิ้นตอนนี้เราไม่เข้าใจตรงนี้เพราะเราไม่ทราบว่ามันเป็นอวิชชาที่เราไม่รู้ว่าอดีตเราเคยเป็นอะไรมาก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยนี่ก็คืออวิชชาข้อหนึ่งที่เราไม่รู้เพราะนั้นการมาฝึกฝนมาปฏิบัติเนี่ยเราก็เลยทำให้เราเข้าใจแต่จริงๆบารมีคืออะไรท่านบอกบารมีคือภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นก็คือให้หลุดออกมาจากความจากภูมิที่ต่ำอบายภูมิ4ก็ยกจิตขึ้นมาสู่สุคติภูมิจนที่สุดแล้วก็หลุดพ้นไปได้ นี่เขาเรียกว่าภาวนาคือภาวนานี่ทำไงก็ได้ทำให้จิตเราพัฒนาขึ้นแต่ด้วยหลักการของพระเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ในในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นสิ่งที่ต้องกระทำในการสร้างบารมีบารมีเป็นยังไงถ้าจะว่าโดยย่อบารมีแปลว่าทำแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละบารมีจะทำยังไงที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเขาเกิดมาเราก็ยึดที่ชอบก็ยึดที่ไม่ชอบก็ยึดก็บารมีทั้งหมดก็มี10บารมีถ้าคนจะเป็นพระเจ้าเนี่ยต้องใช้30แต่คนจะเป็นสาวกเรียกว่าสาวกชั้นเอตคะที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญถูกยกย่องก็ต้องใช้20ส่วนเราทั่วไปเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์ก็ใช้10ก็ไปได้แล้วก็เริ่มจากทานบารมีมีการเสียสละให้ปันแบ่งปันให้ทานสิ่งของปัจจัย4แล้วก็ทั้งให้ธรรมทานจนกระทั่งที่สุดแล้วให้อภัยทานเป็นทานสูงสุดนี่ก็เป็นบารมีบารมีคือเราให้แล้วเราไม่ยึดเอาไว้ว่าเป็นเราให้เราไม่ได้เป็นต้องประจำอาตมาก็ได้คำสอนที่ดีมาเหมือนกันคุณพ่อก็สอนมาว่าใครให้อะไรต้องจำแต่ก็เราให้อะไรใครก็อย่าไปจำให้ก็ให้ไปเลยแต่ก็บอกอีกคำอีกว่าห้ามรับของใครเด็ดขาด มันก็เลยกลายเป็นเขาสร้างให้เราเป็นคนที่เป็นลักษณะที่จะยืนด้วยขาเราเองได้เมื่อเราขอใครไม่ได้ไปหาไม่ได้เราก็ต้องหาเอาเองก็เลยกลายเป็นว่าเหตุปัจจัยของการกระทำคำสอนเล็กๆน้อยๆบางทีแค่นี้นะสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนได้ถ้าเราตั้งไปถูกเท่านั้นเองมันก็เกี่ยวกับสังคมอีกแหละเราจะเข้าอยู่กันในสังคมแบบไหนตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญงั้นเมื่อครั้งหนึ่งในอดีตการเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เที่ยวหามงคลว่าอะไรมันคือมงคลชีวิตความเจริญความรุ่งเรืองต่างๆที่เป็นมงคลมันคืออะไรกันแน่ต่างก็ถกเถียงกันทั้งเทวดาและมนุษย์ก็เถียงกันที่สุดแล้วก็มีเทวดาองค์หนึ่งเราคงเคยได้เรียนในหนังสือสวดมนต์นะที่ว่ามงคลสูตรมงคล38ประการก็มีเทวดาองค์หนึ่งก็ไปถามพระเจ้าที่เชตวันมหาวิหารพอเข้าไปแล้วก็ถามองค์ว่ามีมนุษย์และเทวดาเนี่ยถกเถียงกันเรื่องของมงคลขอพระองค์จงทรงแสดงมงคลอันสูงสุดเถิดพระเจ้าตรัสคำแรกที่อาตมายกขึ้นมาเมื่อกี้นี้ว่าอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาเป็นคำแรกที่เปิดเลยนี่เป็นมงคลที่1กับที่2แล้วก็บูชาจะภูชนียานังเอตมังอัลมุตตมังอันนี้เป็นมงคลที่3งั้นการไม่ครบคนพาลเป็นมงคลอันสูงสุดดังนั้นการที่เราจะต้องเข้าไปสังคมกับมนุษย์ด้วยกันการคบคนก็เป็นสิ่งจำเป็นท่านบอกว่าคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นเราเป็นคนชอบดินทาไปคบคนดินทาเราก็จะเป็นคนแบบนั้นเราไปคบคนดีอย่างมาที่นี่เราก็มาคบคนมีศีลเราก็เป็นคนที่มีศีลมีธรรมตรงนี้เป็นต้นตอนนี้เขาเรียกว่าถ้ามาอย่างนี้เขาเรียกว่าคบบัณฑิตมันจะคู่กันอยู่ถ้าคบผ่านเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นจากเรานี่แหละถ้าจะมองให้ดีมันเป็นตัวปฏิบัติเลยการไม่เข้าคนผ่านนั่นบอกอะไรจิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์นั่นแหละจิตที่เป็นผ่านมันออกไปทางตามันก็ชอบกับไม่ชอบก็หาเรื่องแล้วนะออกไปทางหูได้ยินเสียงที่ชอบไม่ชอบถูกหูไม่ถูกหูก็มีเรื่องแหละชอบก็มีไม่ชอบก็มีได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เกิดปัญหาหมดแล้วถ้าเราส่งออกไปนี่คือผ่านถ้าจิตเรามาอยู่ที่กายนะเรามารู้ที่กายเราอย่างเดียว
มาเดินจิตมาเอาจิตมาระลึกรู้กายแล้วเรื่อยไปอันนี้ก็เรียกว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ศีลรู้ธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อจิตเราอยู่บนอยู่ที่กายเราต่อเนื่องเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมรรคก็คือการเจริญมรรคนั่นเองทำให้ศีลเราก็บริสุทธิ์อยู่ในการเจริญมรรคตรงนี้เพราะในมรรคมีองค์8เนี่ยย่อๆท่านบอกไว้แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็บอกอาตมากล่าวไว้เสมอตรงนี้เลยว่าบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติท่านบอกโยมสงสัยไหมว่าศีลเป็นสติยังไงศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประพฤติลายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่คือลักษณะศีลเป็นเจตนาที่จะงดเว้นไม่กระทำไม่ละเมิดเท่านั้นเองไม่ใช่ข้อห้ามดังนั้นเราจะต้องใช้ทำไงรักษาศีลก็ใช้การสำรวมระวังสำรวมระวังก็โดยใช้การใช้จิตแล้วก็ต้องจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาใช่ไหมศีลคือเจตนางดเว้นไม่ทุจริตเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาจิตแค่กายกับวาจานะศีลลองสังเกตดูดังนั้นเราก็จงใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติเมื่อเราสำรวมระวังกายกับวาจาเราบ่อยเข้านี่เขาเรียกว่าครบบัณฑิตละจิตไม่ออกข้างนอกเมื่อไม่ออกข้างนอกต่อเนื่องเป็นสันตติเขาเรียกว่าสืบเนื่องกันจนได้ระยะหนึ่งมันหยุดคิดขึ้นมานั่นแหละเมื่อหยุดคิดปิ๊บจิตเป็นสมาธิก็ควบคุมสติไม่ออกนอกกายเมื่อควบสติไม่ออกนอกกายได้จึงชื่อว่าครบบัณฑิตทำให้จิตเกิดความสงบสุขเย็นขึ้นมาได้ดังนั้นการครบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลผลเช่นนี้มันเริ่มจากเราจากจิตของเรานี่เองจิตที่เราจะส่งออกกับจิตที่อยู่กับกายตอนนี้การที่เรามาต้องมีสังคมมันเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมนุษยสัมพันธ์ต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นไปคือเราต้องไปรู้ข้างนอกเยอะจิตก็จะส่งออกไปเยอะมากตรงนี้ที่เราไม่รู้แล้วมันก็ผลอยู่แล้วก็ใช้วิธีคิดก็ใช้ความคิดไปต่างๆนานาแล้วแต่ปัญญาใครปัญญาท่านอันที่พอมีปัญญาฉลาดก็คิดเป็นถ้าไม่มีปัญญาก็คิดไม่ได้ก็เกิดอารมณ์อารมณ์ก็ชนกันกลายเป็นว่าเขาโกรธมาแล้วก็โกรธไปเขาด่ามาแล้วก็ด่าไปก็ต้องตอบโต้กันแบบนั้นไปถึงจะเรียกว่ายุติธรรมแต่ความเป็นจริงถ้าเรากลับไปหน่อยถ้าเราสามารถรู้ได้ว่าอดีตชาติเรามาจากไหนแล้วระลึกชาติได้เราจะรู้เลยว่าไอ้ที่เขามาด่าเราเนี่ยเราเคยด่าเขาไว้ท่านบอกแล้วว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรถ้าเขาด่ามาแล้วเราหยุดจะได้ว่าเราระงับเวรหยุดที่เราเมื่ออยู่ที่เราเขาจะด่าต่อไปเดี๋ยวเขาก็จบเขาเองเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาต้องเลิกไปอยู่ดีเราก็ไม่รับเขามาถ้าเราทำใจตรงนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าตัดกรรมตัดกรรมที่จะต้องมาจองกรรมจองเวรกันนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ตอบไปเนี่ยเท่ากับเราก็ใช้หนี้ไปแหละอาตมาก็กล่าวไว้ตรงนี้เสมอว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยขั้นต้นคือทำใจว่าใช้หนี้เข้าไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเขาจะมาด่าว่านินทาว่าร้ายใส่ร้ายไปสีต่างหรือมาแกล้งมาอะไรเราก็แล้วแต่หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราก็ล้วนแล้วแต่เป็นกรรมแต่อดีตทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นคุณพ่อแต่ว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลองค่อยสังเกตถ้าเราทำใจตรงนี้ได้ว่าใครทำอะไรเราก็ใช้กรรมเข้าไปเราค่อยทำก็ไว้ใช้กรรมถ้าพูดว่าใช้กรรมมันรู้สึกเป็นหนี้แล้วก็ยอมที่จะใช้แต่หารู้ไหมว่าการที่เราบอกว่าใช้กรรมเนี่ยเราได้สองอย่างอันที่หนึ่งคืออภัยทานเราให้อภัยเขาได้อันที่สองก็คือการปล่อยวางเราปล่อยวางอารมณ์ได้ใช่ไหมฮะนี่คือตัวปฏิบัติถ้าเราสามารถทำจิตอย่างนี้ได้ในปัญญาตัวนี้เกิดแล้วปัญญาแค่นี้สามารถที่จะระงับได้แต่ว่าด้วยการที่จะระงับจิตควบคุมจิตได้นั้นจิตต้องตั้งมั่นเป็นสมาธิดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนพยายามกระทำเจริญสติให้มากจนกระทั่งมันหยุดคิดขึ้นมาได้แม้แต่ครั้งเดียวที่หยุดคิดได้เนี่ยโยมจะรู้สึกได้เองจะรู้สึกถึงความนึกคิดมีปัญญาพวกนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้ายังหยุดคิดไม่ได้ก็ยังเกิดตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันบางทีอาจจะค่อยๆบางครั้งก็มีเหมือนกันอาจจะเฉียดๆไปเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะเข้าถึงจริงๆก็คือจิตต้องหยุดคิดเป็นสมาธินั่นสมาธิขั้นต้นเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิแค่จิตหยุดคิดชั่วขณะเท่านั้นเองขณะจิตหนึ่งนี่มันไม่ถึงวินาทีนะโยมไม่ถึงวินาทีชั่วขณะจิตเดียวที่เขาเรียกว่าช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกนั่นแหละหยุดแค่ขณะเนียนเท่านั้นเองเกิดพลังงานที่มากมายขึ้นมาในจิตเราก็เรียกว่าพลังงานเย็นพลังงานนี้จะไปทำลายความร้อนในร่างกายที่เผาล้นอยู่ที่หัวเราเนี่ยแหละ
มันสุมอยู่ที่หัวเราตลอดเลยนะพลังร้อนพระเจ้าก็ตัดไปแล้วว่าโทสะคิโมหะคิราคะคิความโลภเป็นไฟความโกรธเป็นไฟความหลงเป็นไฟเราสังเกตดูก็ได้เวลาเราอยากได้อะไรมากๆแล้วเราร้อนรนโกรธกระวายเหมือนไฟเผาลนจิตใจเราก็ไม่ได้เย็นเลยเราโกรธนี่แน่นอนเราก็คงพอทราบแล้วถ้าเราหลงล่ะหลงตัวเองใครมาแตะต้องไม่ได้อย่างยะโสโอหังก็กลายเป็นว่าความร้อนนะถ้าเราเช็คดีๆแล้วลองกลับมาดูใจแล้วเราจะรู้เลยว่ามันกระวนกระวายใจมันไม่ได้สบายตรงข้ามกับที่เรามีหยุดคิดขึ้นมาได้เนี่ยมันจะเกิดพลังเย็นเราจะรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นมาใจจะสบายๆเบาๆรู้สึกว่าโล่งๆโปร่งรู้สึกดีขึ้นแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาตรงนี้ขึ้นไปจากหยุดคิดชั่วขณะมันก็เริ่ม1นาที2นาที5นาที10นาที20นาทีจนกระทั่งถึง30นาที20ถึง30นาทีถ้าหยุดคิดได้ยาวนานขนาดนี้เขาเรียกว่าขึ้นไปขั้นที่2เป็นอุปจารสมาธิเป็นสมาธิขั้นที่2ขั้นนี้จะเข้าระดับขั้นฌานแล้วเหมือนกันก็คือว่าสามารถจะหยุดคิดได้ยาวนานขึ้นความโปร่งความเบาความสบายความสุขจะเกิดขึ้นกับเราสัมผัสได้เราจะรู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆบางคนไปติดยึดตรงนี้เลยเพราะมันมีความสุขพอเข้าไปแล้วก็สงบสุขในสมัยพุทธกาลก็มีเหมือนกันก็สมัยพุทธกาลที่ครั้งนั้นก็พระสารีบุตรนี่แหละเป็นอาจารย์ก็จะสอนลูกศิษย์แบบเนี้ยท่านให้ดูความตายพระเจ้าเคยกล่าวกับพระอนุนว่าเธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอนุนเป็นพระโสดาบันแล้วนะท่านกล่าวว่าข้าพเจ้ายังมีกิจภาระต้องทำมากมายก็นึกถึงความตายได้วันละ7ครั้งพระโยคะ7ครั้ง7ขณะจิตก็คือพระโสดาบันนั้นพระโสดาบันนี้จะเกิดอีกอย่างมากไม่เกิน7ชาติระดับที่นานที่สุดระดับกลางๆก็อีก3ชาติแต่ระดับอุกฤษก็เรียกว่าอีกชาติเดียวก็สำเร็จเหมือนกันเพราะนั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้ยินดังนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีก็ไปสอนลูกศิษย์แบบนี้แหละก็หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายนึกถึงแต่ความตายทุกลมหายใจเข้าออกพอนึกถึงความตายแล้วจิตมันสลดมันวูบลงไปมันทำให้จิตสงบได้เร็วพอจิตสงบแล้วก็มีความสุขก็รู้สึกมีความสุขเบาสบายแต่พอออกจากความสงบมาเห็นอีกก็รู้สึกมองไปทางไหนก็ทุกข์ไปหมดเลยแล้วก็ทำสงบใหม่พอสงบแล้วก็สุขอีกแล้วแต่พอออกมาก็ทุกข์อีกแล้วตอนนี้ก็เลยเอาละตามความสงบเข้ายังไงหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายพอเข้าไปแล้วมันมีความสุขพอสงบมันตายก็ดีกว่าเพราะฉะนั้นพอเข้าสงบแล้วมีความสุขก็เจือดคอตัวเองเลยก็ตายไปหลายศพเหมือนกันจนกระทั่งเรื่องถึงพระพุทธเจ้าก็ไปกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ก็บอกว่าต่อไปนี้ภิกษุฆ่าตัวเองไม่ได้ปรับอาบัตินะพระองค์ปรับอาบัติแต่พระภิกษุฆ่าตัวเองก็ยังพระสารีบุตรก็ยังคงสอนเหมือนเดิมก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดแบบลักษณะนี้เพราะเหตุอย่างนี้ก็ไม่ทราบก็ยังสอนเหมือนเดิมก็ดูความตายนี่แหละก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งก็ทำไปเหมือนกันพอคำแล้วก็นึกถึงจะฆ่าตัวตายอยู่เหมือนกันแต่นึกขึ้นมาว่าพระเจ้าท่านห้ามไปแล้วท่านปราบอาบัติก็คือทำไม่ได้จะทำไงดีก็ไปหาโจรฮะให้โจรช่วยฆ่าให้หน่อยสมัยก่อนนี้เสื้อพวกผ้ามันหายากใช่ไหมก็เอาบริขารเอาผ้านี่แหละมาแลกก็ไปบอกโจรช่วยฆ่าให้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวทำสมาธิก่อนแล้วก็เอาตรงนี้ไปเลยแล้วก็ทำสมาธิแบบนั้นแหละพอเข้าที่ก็เอาให้โจรฆ่าโจรก็ฆ่าตายไปหลายศพอีกเหมือนกันจนเรื่องถึงพระเจ้าพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์ต่อไปนี้ภิกษุฆ่าตัวเองหรือให้ผู้อื่นฆ่าเป็นอาบัติก็ถือว่าห้ามแล้วไม่ได้ทรงบัญญัติเป็นวินัยขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็หันไปถามพระสารีบุตรก็ถามสารีบุตรเธอสอนลูกศิษย์แบบนี้หรือสารีบุตรบอกพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าบอกว่านี่แหละเธอสอนไม่ผิดหรอกแต่จริงๆแล้วถ้าคนมีปัญญาเขาก็จะทำแบบนี้แหละก็แต่จริงๆแล้วเป็นบุพกรรมของเขาเองเหมือนกันเพราะนั้นต่อไปนี้เธอสอนอย่างนี้สิเอากรรมฐานห้าเนี่ยไปใช้นะเกสาโลมานขาตันตาตะโจจะเข้าได้กับทุกจริตเลยเนี่ยกรรมฐาน5นี่แหละแล้วจริงๆแล้วเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาด้วยโย
ยมใช้บริกรรมไม่เฉยไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆทั้งวันเลยนึกอะไรขึ้นมาเดินจะทำงานทำการจะทำอะไรก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาก็ท่องอยู่ในใจไปเรื่อยๆตัวนี้เป็นตัวดึงสติให้อยู่กับตัวเราได้มันเป็นตัวที่บริกรรมไว้ทำให้ความคิดที่เราจะไปคิดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงเพราะเรามีตัวบริกรรมตัวนี้อยู่ถ้าบริกรรมไปเรื่อยๆถ้าเกิดอยู่ๆมันเห็นกระดูกขึ้นมาสักซี่หนึ่งในกายเราอย่างเงี้ยท่านบอกให้เพ่งตัวนั้นไปเลยต่อไปนี้เราก็จะเพ่งแต่ตรงจุดนั้นจุดเดียวแสดงว่ากรรมฐานเกิดตรงนั้นจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้เราเห็นได้ในทางตรงข้ามถ้าเราบริกรรมไปแล้วแล้วจิตสงบหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิก็ให้กำหนดรู้จิตสงบกายสงบเป็นยังไงใจสงบเป็นยังไงแล้วก็เฉยสังเกตจิตไว้เฉยแค่นั้นแหละแล้วพอออกจากความสงบมาก็ยกจิตขึ้นพิจารณานี่แหละกรรมฐานห้านี่แหละเกสาโลมานขาตันตาตะโจทีละอย่างก็มาพิจารณาเกสาผมมีลักษณะอย่างไรอยู่ที่ไหนอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆใช่ไหมแล้วก็ผมนี่มันงอกยาวไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็บำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วเมื่อวายผ่านไปก็จะเปลี่ยนสีอยู่เหมือนกันแล้วก็สังเกตผมเราเป็นอย่างนั้นผมนี่ถ้าลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็จะทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์อื่นจิตมันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาขณะที่พิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้วลักษณะการพิจารณามีวิตกวิจารอย่างนี้เป็นวิปัสสนามันจะทำให้เกิดการเข้าใจความจริงขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆแล้วร่างกายเรามันเป็นความสกปรกอยู่ตลอดเราต้องมาทำความสะอาดทุกวันทำทั้งวันเลยตื่นมาเราต้องลองดูที่ว่าจริงๆสำหรับพระที่นี่หลวงพ่อท่านได้ปฏิบัติสมัยท่านอยู่เข้าคอร์สสมาธิไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันไม่ต้องอาบน้ำ7วันไหวไหมโยมแค่คิดก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่ต้องทำ แต่ถ้าผมทำแล้วโยมจะรู้ว่าไม่ใช่อย่างที่เราคิดวันหนึ่งมันเป็นยังไงวันที่สองเป็นยังไงวันที่สามเป็นยังไงวันที่สี่เป็นยังไงแค่สี่วันนะโยมตัวจะทุกข์เต็มที่พอวันที่ห้าเนี่ยมันชักเริ่มคลายออกมาแล้วบางทีมันก็ข้ามทุกข์ไปได้อีทีนี้อยู่สบายแล้วไม่มีปัญหารู้สึกสบายเลยซ้ำวันที่ห้าวันที่หกเหมือนก็โยมปฏิบัติเนี่ยลองไม่พูดเลยนะ7วันไปเข้าคอร์สเนี่ยคอร์สที่ไหนที่มีเนี่ยปิดวาจาไม่พูดเลยแล้วก็ทำสติเรื่อยๆไปเนี่ยภายใน7วันนายโยมต้องเห็นผลแน่นอนไม่มากก็น้อยมันจะทุกข์ในช่วงของวันแรกก็ปรับวันที่2ก็เริ่มทุกข์แล้ววันที่3ความอึดอัดก็มีเยอะขึ้นวันที่4จะทุกข์มากเลยมันจะอึดอัดมันจะอะไรไม่หมดมันจะพูดกับตัวเองก็พูดด่าตัวเองก็ทำบางทีก็ด่าอาจารย์ก็มีแต่พอข้ามไปอีกวันที่5แล้วเนี่ยมันข้ามอารมณ์โยมเพราะเผลอมันเกิดปิติขึ้นมาเฉยปลื้มออกปลื้มใจเดินไปน้ำตาไหลปลื้มไปเรื่อยเลยนี่มันเกิดข้ามอารมณ์ไปแล้วมันจะคลายเพราะนั้นวิธีปฏิบัติเนี่ยทำไงให้มันต่อเนื่องเอาให้มันลองดูสัก7วันเป็นยังไงเพราะนั้นท่านบอกว่าวิธีไหนก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกปฏิบัติเนี่ยลองทำดูสัก7วันอย่างน้อยจะลองวิธีไหนก็ได้ลองไปก่อนลองเลยแล้วก็ทำคนไทยเราพลาดนิดนึงตรงที่ว่าเวลาจะพิสูจน์อะไรเนี่ยชอบเอาความคิดเข้าไปเกี่ยวข้องฝรั่งเนี่ยจะสอนง่ายโยมเขาจะถามจนหายสงสัยเสร็จแล้วก็ไปทำเขาจะทำตามที่เราบอกหมดเลยเขาจะไม่คิดไปเลยว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เป็นอย่างนั้นนี้เขาจะทำไปเรื่อยตามที่เราบอกจนสุดท้ายแล้วพอถึงวันสุดท้ายก็จะมาฟันธงเลยว่าใช่ไม่ใช่เนี่ยพอพิสูจน์เขาแฝงเนี่ยเขาจะพิสูจน์ตามตรงไปเลยของเราพอไปทำไปแล้วเอ้ยไม่ใช่มั้งเลิกแล้ว ใช่ไหมจะถอยทั้งง่ายถ้าเราลองทำให้มันถึงจริงๆแล้วโยมไม่มีปัญหาหรอกแล้วไม่มีใครตายซะด้วยเพราะถ้าทำสมาธิตายเนี่ยหายากสุดยอดเลยนะคนนับถือแน่นอนเขาใส่โลงแก้วไว้เลยไว้กราบไหว้บูชาแต่นี่มันดับยากแต่เรามันกลัวเองใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยกล้าจริงๆสมาธิอยู่ฟากตายถ้ายอมตายได้มันจะฆ่ามันลงเป็นสมาธิได้ยิ่งวิปัสสนาด้วยยิ่งแล้วเลยวิปัสสนานี่บางทีตายจริงครูบาอาจารย์บางท่านท่านตายไปแล้วนะแล้วก็ขึ้นมาใหม่พอฟื้นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยธรรมะเกิดเยอะแยะมากมายเข้าใจธรรมะเลยมันเกิดขึ้นมาเองเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนกับ
ก็เรียกว่าเปลี่ยนเพศเปลี่ยนภพภูมิเหมือนกันในขณะที่เป็นตรงเนี้ยทุกอย่างมันเข้ามาแล้วในตรงนี้รับไม่ได้เปลี่ยนมีคนถามอาตมาอยู่เหมือนกันว่าเขาบอกว่าตามตำราว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องตายภายใน7วันใช่ไหมอย่างว่างั้นไหมตายไหมใครเคยได้ยินมั้งตายไหม7วันฮะก็ถ้ามันจะตายก็ต้องไปกลัวอะไรอ่ะก็เป็นพระอรหันต์แล้วมันสำเร็จแล้วโยมเนาะก็ตายก็โอเคจะอยู่ทำอะไรจริงว่าอ้าวถ้าเป็นแล้วจริงๆนี่มันพ้นทุกข์แล้วอ่ะถ้าตายก็เรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานก็คือจบแล้วนิพพานเลยนะก็จริงๆแล้วทำไมต้องถามทำไมต้องงงเพราะนี่คือสิ่งที่เรายังไม่รู้ไงมันก็สงสัยแล้วการปฏิบัติเนี่ยถ้าสงสัยมันก็สงสัยตลอดเส้นทางแหละท่านบอกให้วางความสงสัยไว้ก่อนให้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยไปเดินผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดินผ่านไปถึงจุดก่อนพอไปถึงจุดเนี่ยจะเรียกว่าจุดไหนอ่ะประมาณว่าวิปัสสนาที่เรามาพิจารณาเห็นกายเราตามความเป็นจริงนั่นแหละจิตยอมรับขึ้นมาได้พอถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันเกิดตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันจะรีวิวกลับมาให้มาเห็นหมดเลยสิ่งที่เราเดินผ่านมาทั้งหมดสมมติเราเดินมาจากหน้าวัดมาเนี่ยเห็นนี่นู่นเห็นนี่นี่แต่เราไม่จอดเห็นก็เราจะแวะไม่แวะเราเดินเลยมาก่อนต้องมาทำธุระที่นี่พอมาธุระที่นี่เสร็จตอนนี้ขากลับโยมเดินมาจะเห็นละพอเห็นแล้วมันจะหายสงสัยเพราะในตอนเห็นตอนแรกเนี่ยสภาวะจิตเรายังไม่เข้มแข็งมันยังไม่ถึงพอกำลังไม่พอเมื่อกำลังไม่พอเมื่อเราแวะดูเนี่ยก็เรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางตรงนี้เรียกว่ายึดเลยเป็นวิปัสสนูได้เห็นอะไรเนี่ยสงสัยก็ตามหรือไม่สงสัยมันจะยึดละมันจะเป็นตัวนี้ฮะวิปัสสนูคือไปยึดเอาไว้เฉยๆแต่ถ้าเราปล่อยก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาคือรู้ไปผ่านไปก่อนทีนี้พอเราผ่านมาถึงจุดตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันเริ่มเข้มแข็งเห็นความจริงแล้วเนี่ยมันก็กลับไปดูใหม่อ๋อเป็นอย่างนี้เองแล้วจะหายสงสัยด้วยตัวเรานี่แหละงั้นวิธีเดินช่วยได้เยอะสงสัยอะไรขึ้นมาไปเดินเลยเดินคิดไปที่คิดมาเวลาคิดใช้เดินคิดอย่าไปนั่งคิดนั่งคิดเนี่ยคิดไม่ออกเพราะว่าเลือดลมมันเดินไม่สะดวกแต่เวลาเราเดินเนี่ยเลือดลมจะเดินสะดวกถึงสมองเลยจากพื้นเท้าเนี่ยก็กระตุ้นปลายประสาทด้วยก็นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ไว้ในการปฏิบัติตอนนี้กลับมาที่ภพภูมิใช่ไหมก็มีภูมิมนุษย์ที่เรียกว่าต้องมาสร้างบารมีตอนนี้การที่เราเป็นมนุษย์ที่ต้องมามีมนุษยสัมพันธ์นั้นต้องสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ต้องมีจิตที่จะต้องส่งออกแบบเนี้ยเราก็หนีไม่ออกเพราะนั้นเรียกว่าใครคฤหัสถ์คือการที่อยู่ครองเรือนเนี่ยเป็นความลำบากมากต้องหากินต้องหาอยู่ต้องสารพัดต้องปรับตัวทุกอย่างเลยต้องทำสารพัดเรื่องตื่นขึ้นมาจนยันหลับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าปุถุชนหรือว่าคฤหัสถ์เนี่ยสามารถปฏิบัติเกิดสมาธิได้เขาเรียกว่าสุดยอด ต้องเรียกว่าสุดยอดเลยโยมแต่ถ้าพระนี่มีสมาธิถือว่าธรรมดาเพราะพระนี่อยู่ในฐานะที่มีเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปทำมาหากินเองใช่ไหมก็ได้จากโยมมาเพราะนั้นพระจึงจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ให้มากแล้วก็เอามาบอกญาติโยมต่อนั้นญาติโยมจะทำได้ถือว่าตรงนี้เลยเขาถอยหลังไปนิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแค่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นการที่เกิดได้ยากแล้วเป็นผู้ที่ต้องมีบุญมาการที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเป็นบุญมีบุญมาแล้วถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างน้อยก็ศีลต้องมีมาจะอาจจะครบไม่ครบอีกเรื่องแต่ศีลห้าเนี่ยมีมาแล้วแต่ว่ามนุษย์ที่เกิดมาแล้วได้มาปฏิบัติแล้วเกิดเป็นสมาธิแบบที่โยมทำไปอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ใช่บุญอย่างเดียวเป็นผู้มีบารมีด้วยเพื่อจะมาสร้างบารมีต่อไงบารมีคือมาภาวนานี่แหละอย่างที่บอกตั้งแต่เริ่มต้นด้วยฐานบารมีเห็นไหมก็ให้การเสียสละให้ปันเรามีการเสียสละได้มีจิตอาสาได้ถัดมามันก็อยากจะรักษาศีลศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเจตนาตัวเนี้ยมันเป็นจิตที่ดีเห็นไหมคนที่มีจิตดีก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็จะคิดดีพูดดีทำดีได้ก็จะเป็นคนดีง่ายๆแต่ว่าตรงเนี้ยจิตเนี่ยสำคัญเพราะนั้นเราจะทำไงให้เป็นอย่างนั้นมันก็ผสมกันอยู่ปัญหาท่านก็บอกว่าต้องเข้ามาเรียนรู้ตัวเราให้มากขึ้นอยู่กับตัวเราให้มากขึ้นรู้กายรู้ใจเราตามความเป็นจริงแล้วมันทำให้มันหยุดคิดสงบเมื่อสงบแล้วก็ออกจากสงบก็พิจารณากายเลยก็พิจารณาอย่างนี้แหละ
มันพิจารณาเห็นความจริงแล้วเนี่ยมันจิตมันยอมรับเนี่ยมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานด้วยวิธีการพิจารณาแบบนี้แหละจะค่อยๆถอนสะสมไปเรื่อยๆเป็นวิปัสสนาญาณสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยแล้วถ้าเต็มเมื่อไหร่แล้วมันจะปรากฏสภาวะให้เราเห็นก็เรียกว่าเป็นพระไตรลักษณ์นั่นเองที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้จะปรากฏขึ้นมาเองเลย ไม่ใช่เพราะเราคิดเป็นเพราะเกิดขึ้นมาด้วยแต่บนพื้นฐานที่เราคิดเอาไว้ก็ได้บางคนก็พิจารณาไว้ก็ได้ความไม่เที่ยงต่างๆพวกนี้ก็สามารถติดปีละโยม ยังใช้ไม่หมดเลย อีตอนวัยรุ่นเขาบอกว่าเพื่อนเขาบอกเลิกเถอะบุหรี่เหล้าไม่ได้ลงทุนมาเยอะแล้วเดี๋ยวขาดทุน ยอมเลิกแต่นี่มาที่นี่ไม่เลิกไม่ได้เพราะมันเป็นสินข้อห้าเป็นมัจจาสิ่งเสพติดมันนั้นก็ต้องหยุดหักดิบเลยในสุดมันก็ได้อยู่ดีเนี่ยว่าเราจริงเราก็ไปติดมันเองในที่สุดแล้ว20ปีในใจกรรมมันนิยมยังไม่ยอมจบเลยมันก็เป็นนี่แหละเราสูบบุหรี่ไปเยอะแล้วก็ดื่มเหล้าก็เยอะเราทำเองเนาะสูบเองกินเองไม่โทษใครเขาก็รับไปก็ใช้ในตัวเองแหละใช่ไหมประตูสลายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่ตัวสินเพราะนั้นเราทำมาเองถ้ามีโอกาสใช้ก็ถือว่าโชคดีนะก็ต้องขอบคุณคนที่เขาให้โอกาสเราใช้นี่เขาเขามาด่าเราก็ใช้นี่ไปแล้วก็ขอบคุณนะที่ให้โอกาสแค่นี้ก็ได้แล้วนะโยมพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยจิตมันก็จะเริ่มพัฒนาเองใหม่ๆมันก็ไม่ยอมหรอกแต่ก็ทำไปเถอะแกล้งดีไปก่อนเดี๋ยวก็ดีจริงๆได้นะดีก็เจตนาเร็ว เรียกว่าแกล้งทำดีไปก่อนใหม่ๆมันฝืนใจการฝึกมันต้องฝืนใจใหม่ๆฝืนไปฝืนมาแล้วสองท้ายๆแล้วมันจะชื่นมันจะสดชื่นเองมันจะเป็นผู้รู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพอรู้แล้วมันก็ตื่นแล้วก็เบิกบานจิตใจก็สดชื่นอย่างนั้นแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็กระทบแล้วก็ไม่กระเทือนได้ถ้าจิตเรามันพิจารณาอย่างนี้ไว้ทำคู่กันไปเลยโยมนะว่าหลวงพ่อสนองท่านสอนอย่างนั้นทำสงบออกจากสงบแล้วพิจารณากายเลย5อย่างนี่แหละไม่ต้องพิจารณาเยอะกว่านั้นหรอกข้างในเนี่ยบอกง่ายๆว่าลองผ่ามาดิมันก็เหมือนกันหมดแหละใช่ไหมข้างในเนี่ยผ่าแล้วเหมือนกันหมดทุกคนแต่ข้างนอกนี่ที่ไม่เหมือนกันเราหลงข้างนอกอยู่ใช่ไหมผมต้องสวยขนต้องสวยไม่สวยก็เอาออกไปใช่ไหมเล็บก็ต้องสวยไม่สวยก็ตกแต่งมันทามันก็ไปอีกฟันก็ต้องสวยไม่สวยก็ดัดมันแล้วก็ไปหาฟอกมันสะอาดเลยขาวยิ่งหนังยิ่งแล้วเลยใช่ปะเกิดตมางตัวโลกก็แค่หนังสวยเนี่ยในสุดเราหลงผิดตรงนี้ไงหลงเข้าใจผิดก็เรียกวิปลาสการเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อหลงผิดเนี่ยเอาจิตที่ขณะปัจจุบันเนี่ยคิดมันไม่ยอมหรอกมันจะเข้าข้างตัวเองจิตเราเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมมันก็ไปหาของหอมหาอะไรมาแก้ไขได้คือมันมีจุดของการแก้ไขแต่มันไม่ได้แก้ต้นเหตุไงแต่นี้ถ้าเรามาพิจารณาความจริงอย่างเงี้ยจากจิตที่สงบแล้วเนี่ยออกจากสงบเนี่ยจิตจะเป็นกลางมันไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเราเมื่อเกิดตรงนี้ปุ๊บเอาจิตดวงนี้ละพิจารณาไปพิจารณาไปมันก็เกิดยอมรับขึ้นมาเนี่ยพิจารณาไปพิจารณาไป5อย่างเนี่ยเผลอๆบางคนเนี่ยพิจารณาก็จบแค่5อย่างไปถึงหนังเรียบร้อยเกิดปิติขึ้นมาเลยนะเกิดปลื้มอกปลื้มใจรู้ความจริงก็อ๋อจริงๆเราคนก็เหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครงั้นนี่คือวิธีการทางเดินที่จะสร้างบารมีถ้ามนุษย์เกิดมาต้องสร้างตัวเนี้ยถ้างั้นโยมก็เกิดมาเสียเปล่าเหมือนกันนะหลงอยู่ในโลกแล้วเราก็ตายไปแล้วก็ไม่ได้อะไรที่สุดแล้วเราสะสมอะไรไว้ล่ะถ้าสะสมความโกรธไปเยอะก็นรกเป็นที่ไปแล้วนรกนี่มีทั้ง8ขุมใหญ่ๆแล้วก็มีผู้ขุมบริวารอีกแต่ละขุมอีกเยอะไม่ใช่น้อยๆนะถ้ามองนึกว่านรกมีที่เดียวเยอะมากเปรตก็เยอะมากเป็นหมื่นๆจำพวกเลยอสุรกายก็เยอะเหมือนกันแล้วเราไม่เห็นไงมันคนละมิติกันเพราะฉะนั้นมันทำไงให้เห็นภาพมาได้เนี่ยคนจะรู้สึกได้ทำไมงั้นจะได้คือจะประมาทอ่ะส่วนมากก็ไม่เร่งรีบที่จะทำความเพียรที่จะมาสร้างบารมีต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างมามีบารมีอะไรทานบารมีถึงศีลบารมีแหละใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอเนกขัมมะบารมีก็เป็นปัญญาบารมีเนกขัมมะก็คือการออกจากบ้านจากเรือนที่โยมมานี่แหละวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยทำไมบางคนสงสัยว่าเป็นวันพระ
ไปเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันสมมุติขึ้นมาด้วยเมตตากรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยส่วนมากคนที่หยุดงานเสาร์อาทิตย์จะไม่มีโอกาสรักษาศีลอุโบสถเพราะศีลอุโบสถจะรักษาศีล8ในวันพระหรือวันอุโบสถนั่นแหละทีนี้ท่านก็เลยสมมุติวันเสาร์ขึ้นมาเป็นวันอุโบสถอีกวันนึงญาติโยมก็มีโอกาสมารักษาศีลอุโบสถกันแล้วก็ได้มาฟังธรรมกันจนตลอดรุ่งเพราะวันธรรมสวนะแปลว่าวันฟังธรรมเราก็จะจัดให้มีการฟังธรรมแบบนี้แหละก็จะมีตลอดมาตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านอยู่แล้วแต่ก่อนนี้ท่านก็เทศองค์เดียวเทศสว่างเลยเริ่มจากคน2คนเท่านั้นด้วยท่านเทศกับคน2คนนั่นเองเนี่ยติดตลาดหลวงพ่อโสเลยเมื่อก่อนเป็นตลาดไม้คนหนึ่งเมาอีกคนหนึ่งไม่เมาเทศไปเทศมาวันรุ่งขึ้นมาใหม่ไอ้คนที่เมาไม่เมามาแล้วมาฟังท่านอีกสว่างเหมือนกันเนตรจิตที่เกิดแบบนี้แหละอันนี้ตุนวันตัดมาชวนพวกมาด้วยจาก2คนเป็น4คนเป็น10คนมากขึ้นเรื่อยๆอยู่เนี่ยมันขยายจากตรงนี้แหละจากคนที่เข้าใจนี่แหละก็ไปชักชวนกันมาแล้วคน2คนนั้นก็เป็นกำลังสำคัญของวัดสังฆทานเหมือนกันก็ทำงานอย่างการไฟฟ้าไง ก็ได้มาช่วยส่งข้อกับการก่อสร้างต่างๆในวัดเยอะมากเหมือนกันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาอันนี้ก็เรียกว่าเนกขัมมะบารมีออกจากบ้านจากเรือนมาวันหนึ่งคืนหนึ่งที่โยมมาบวชเนกขัมมะนี่แหละเป็นเนกขัมมะสังคโปในธรรมสังคโปนะในมรรคองค์ที่2เจริญมรรคในตัวเลยเพราะฉะนั้นเนกขัมมะนี่เป็นตัวสำคัญแต่ตอนนี้เรามาชั่วคราวอาตมาก็ชั่วคราวเหมือนกันถ้าศึกถ้าไม่ศึกก็ถือว่าถาวร ใช่ไหมก็ต้องลองกันไปเรื่อยๆไม่มาโยมสังเกตดีกว่าจะมาได้แต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยบางทีปีหนึ่งเนาะวันเกิดมาแล้วทำบุญนั่นนะเขาก็เอ๊ะวันเกิดแล้วบวชสักหน่อยสักวันตอนนี้ตัดมาก็เอ๊ะมีเทศกาลอะไรมาก็เริ่มมาแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆเองจนกระทั่งทุกวันนี้ก็มาอยู่กันแบบหลายเดือนเป็นปีก็มีหลายปีก็มีนะนี่คือสิ่งที่มันสะสมนะโยมไม่ต้องกลัวว่ามาแล้วไม่ได้อะไรมันได้ทุกคนนะจะมากจะน้อยอยู่ที่เจตนาของเรานี่เองมาแล้วนี่ได้แล้วมันเก็บสะสมไว้ในเมมโมรี่แล้วเนี่ยสัญญาตัวนี้แหละบันทึกไว้หมดเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเขาบันทึกหมดเลยตัวเรานี่แหละที่บันทึกอยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำแล้วตัวนี้แหละเวลาตายแล้วมันไปพร้อมกับวิญญาณพาให้เราไปเกิดในที่ต่างๆที่ธรรมกาเมื่อกี้ถ้าสะสมความโกรธไว้เยอะก็นรกเป็นที่ไปถ้าสะสมความโลภไว้มากๆก็นู่นแหละเปรตถ้าสะสมความกลัวไว้เยอะละกลัวนู่นกลัวนี่กลัวเขาว่าเขาด่าเขานินทาพวกนี้ก็เป็นอสุรกายเป็นคนขี้กลัวถ้าสะสมความหลงไว้หลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงก็จริงจกตุ๊กแกหมาแมวฟ้าบ้านสัตว์เดรัจฉานก็เยอะอีกเหมือนกันนะต้องสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกเขาก็หลายสัตว์มันก็ตามเหตุปัจจัยของกรรมเนี่ยที่กระทำมันเป็นกำลังของมันแต่ละอย่างก็จะปรับให้เป็นแบบนั้นไปแล้วถ้าเกิดว่าเรามีศีลห้าก็จะได้มาเป็นมนุษย์ไงแต่ถ้าศีลห้าไม่ครบล่ะนี่คือความสุดยอดของคนไทยก็เรียกว่าคนยังคนกันอยู่ใช่ไหมยังไม่เต็มศีลยังไม่เต็มก็ยังอยู่มีบ้างไม่มีบ้างก็ถือว่ายังเป็นคนยังใช้ได้เมื่อไหร่ศีลห้าครบบริบูรณ์ก็ได้มนุษย์สมบัติเนี่ยเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์สมบัติถ้าเกิดมีความลายเกรงกลัวตบาปไม่กล้าทำทั้งต่อหน้ารับหลังตรงนี้เป็นสวรรค์สมบัติแล้วเป็นเขาเรียกว่าไปภูมิสวรรค์แล้วเป็นเทวดาแต่ถ้ายังโยมเนี่ยศีล8แล้วก็ทำจิตสงบเป็นสมาธิตรงนี้เป็นพรหมเลยนะนั้นตัวบันทึกก็บันทึกอย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าไอ้ที่ได้กินก็ไม่ว่ารสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่านี่เขาเรียกว่าเดินสายกลางมัชฌิมาจิตจะปล่อยวางเป็นกลางจะว่างอยู่ตรงนี้เรียกว่าแม่อคตินี่คือเส้นทางเดินไปนิพพานถ้าทำตรงนี้ได้ตลอดรักษาจิตตรงนี้ไว้เรื่อยๆแบบนี้นี่คือทางที่จะไปโยมจะไม่สงสัยเองทำไปเรื่อยๆแต่ยังไม่ถึงหรือยังไม่เจอมันก็จะเป็นการสงสัยนั่นแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยจะมุ่งมั่นยากสักหน่อยมันไม่เห็นผลแต่จริงๆท่านจะไปตามกันจริงๆนะประวัติครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านปฏิบัติกันมาเนี่ยเราไปดูดิที่ท่านสำเร็จมาแล้วเนี่ยท่านทำอะไรมาน่าสนใจตรงนี้ท่านก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาเหมือนกันแล้วท่านก็ทำมาจนกระทั่งคือมีการต่อเนื่องไงการทำเนี่ยมันต่อเนื่องเท่านั้นเองเราก็จะได้ผลไม่มากไม่น้อยแต่ก็ทำอยู่เป็นประจำ
เรียกว่าถ้าเดินหน้าแล้วอย่าถอยถอยไม่ได้แล้วลงมือทำแล้วเนี่ยได้ผลมันเป็นผลเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะถอยไปทำไมใช่ไหมค้าขายได้กำไรก็เลิกขายแล้วก็จบเลยมาได้กำไรก็ขายไปเรื่อยได้กำไรมากกำไรน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่นี่ความอยากของมนุษย์เนี่ยมันเยอะอยากได้มากๆอยากทำน้อยๆได้มากๆด้วยก็เลยยิ่งไม่ได้ไม่ยุติธรรมกันนะเพราะฉะนั้นทำยังไงได้อย่างนั้นเจตนาไงได้งั้นโยมสังเกตคนที่ทำบุญบางทีทำเนี่ยใจใหญ่ใจเขาใหญ่มากเขาทำเนี่ยโอ้โหลุยไปเอาจริงเอาจังเต็มกำลังกายวาจาใจเลยเวลาบุญมันได้ผลมันก็ให้แบบนั้นนะมันก็ให้มาแบบจริงๆแบบนั้นเหมือนกันบางคนจะทำทียึกๆยักๆไม่แน่ใจบุญก็มาแบบนั้นแหละมันก็มาแบบไม่แน่ใจเหมือนกันนี่คือตัวเจตนาเราดูตัวนี้ให้เห็นเจตนาถ้าเราทำถึงแล้วเนี่ยมันจะเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นก็ศรัทธาในตัวเองศรัทธาในสิ่งที่เราคิดพิจารณาแล้วเนี่ยศรัทธาเกิดตั้งมั่นได้แล้วเนี่ยทำแล้วก็สำเร็จหมดเลยตัวนี้เป็นตัวหลักสำคัญที่จะทำก็เรียกว่าสร้างบารมีตัวนี้เป็นตัวศรัทธาจนกระทั่งเกิดประสาทะเริ่มใส่สามารถกราบตัวเองได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้เราจะเข้าใจเองโยมแต่เย็นๆไม่ต้องรีบแต่ว่าให้พยายามพิจารณาให้เห็นความจริงความเปลี่ยนแปลงของเราที่ค่อยๆพัฒนามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงจริงๆบางคนทำไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำมาแต่อดีตเนี่ยเรียกว่าบารมีที่สร้างมาแล้วแต่อดีตพอเราทำพระชนะทองรองรับไปถึงจุดหนึ่งไอ้นี่เข้ามาให้ผลเลยนะไปได้เร็วเลยบางคนเป็นอย่างนั้นก็มีเยอะด้วยตอนนี้ไอ้ตอนที่ทำเราก็คิดว่าเรามันไม่รู้เรื่องเลยความรู้ก็ไม่มีฐานะก็ยากจนมันจะไปได้ยังไงอันนี้อย่าไปดูถูกตัวเองนะทุกคนมีศักยภาพมีกายมีจิตเหมือนกันเพียงแต่มีเจตนาแล้วก็ทำให้ได้เท่านั้นเองแบ่งเวลาเอาเริ่มต้นแล้วมันก็จะพัฒนาเวลาได้มากขึ้นเองบางคนคิดเอาว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ต้องคิดเลยโยมใช้สังเกตเฉยๆการปฏิบัติใช้สังเกตเอานะในนี้ถึงขั้นอะไรนี่กลับมาบารมีแล้วใช่ไหมแล้วก็มาปฏิบัติแล้วก็เกิดปัญญาก็เป็นปัญญาบารมีปัญญาที่เราได้ก็ไม่ยึดว่าเรารู้นะเพียงแต่เรารู้ของเราแต่เราก็ไม่แสดงปัญญาที่ไปบอกกับใครก็เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นบารมีถัดมาก็เป็นเรื่องของวิริยะมีความเพียรเนาะก็มาอยู่กันดึกๆเดินๆอยู่กันยันสว่างก็มีนี่ก็ถือว่าได้ความเพียรนะเป็นวิริยะบารมีก็เรียกว่าขัดเกลามากยิ่งขึ้นเป็นธุดงควัฏทุดงนี่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเนี่ยไม่ใครจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ไม่ได้บังคับแต่ใครต้องการปฏิบัติแบบขัดเกลามากขึ้นแบบอุกฤษก็ลงมือทำได้อย่างนี้ท่านมาเคยเปรียบเทียบว่าภาวนาเหมือนกับใช้สะกดใบแต่ถ้าทุดงนี่เหมือนกับฝอยเหล็กฝอยต้องเหลืองแป้งต้องเหลืองขัดมันจะออกได้มากขึ้นเท่านี้พอไปดูทุดงว่าที่สามข้อนี่ขัดใจหมดเลยไม่มีอะไรถูกใจเลยฉันอาหารมื้อเดียวใช้ผ้าสามผืนอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดวัดคือปกติอยู่ป่าช้าเป็นวัดอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยในสัจจิก็คือถือยบท3ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวัดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ต้องอดทนเยอะนะก็ได้ขันติบารมีด้วยในขณะที่เราเพียรอยู่เนี่ยขันติมันจะตามมาคนที่มีความขยันความเพียรคือความขยันคนที่มีความขยันสังเกตนะจะเป็นคนที่มีความอดทนคนที่ขี้เกียจมันไม่ค่อยทนหรอกอะไรนี่เลยหน่อยไม่ได้แล้วอารมณ์ขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตนะคนขยันเนี่ยจะอดทนได้ดีแต่คนอดทนก็ขยันถ้าเป็นคนที่อดทนเราจะขยันถ้าไม่ค่อยอดทนก็จะไม่ค่อยขยันนี้เหมือนกันนั้นวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลงทุกข์ได้เพราะความเพียรความขยันไม่ใช่ความเก่งถ้าเก่งแล้วมันยึดแล้วตรงนี้ก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละในที่สุดเก่งแล้วตายจริงๆไม่ได้คุณหลวงพ่อเลยแต่งเพลงเก่งก็ตายตายเพราะเก่งแหละฉะนั้นเก่งมันเป็นสิ่งที่เราแข่งขันกันอยู่ในสังคมเท่านั้นเองแต่ไอ้ตัวที่พยายามที่ทำคนขยันที่ทำเนี่ยประสบผลสำเร็จแน่เพราะเราทำเหตุทุกวันจำประจำเหตุที่เราทำอย่างเงี้ยผลที่ได้รับแน่นอนท่านบอกว่าสติเป็นเหตุผลที่ได้รับคือสมาธิสัมมาสติคือสติที่รู้ตัวเรารู้กายรู้ใจเราผลที่ได้รับคือสัมมาสมาธิก็เกิดอย่างที่บอกแล้วว่าเอาจิตที่มีสติสำรวมระวังกายกับวาจานี่บนพื้นฐานของศีลเลยศีลจึงเป็นแม่ไงศีลเป็นตัวกลางด้วยการเอาจิตมีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาไม่กระทบกระเทือนใครเขาแล้วก็ตัวเองในที่สุดมันหยุดคิดเป็นสมาธิอันนี้คือมรรคองค์8ย่อๆถ้าทำตรงนี้ได้แค่นี้พอแล้วโยมเดินแล้ว ต
การมาก็เป็นเรื่องของสัจจบารมีสัจจคือความจริงใจที่จะทำลงมือทำแล้วก็จริงใจไม่ปล่อยปละละเลยไหนๆจะทำก็ต้องทำให้จริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงโยมทำไม่จริงมันก็มาแบบนี้แหละมันเหมือนกับว่าอย่างที่เคยเปรียบเทียบเสมอเลยว่าการปฏิบัติเหมือนกับพายเรือถ่วงน้ำแล้วก็พายไปสมมติว่าโยมนั่งวันละ1ชั่วโมงอ่ะ1ชั่วโมงก็พายไปชั่วโมงแต่แล้วอีก23ชั่วโมงก็ปล่อยมันก็ลอยเต้งๆถอยหลังกลับแล้วก็อีกชั่วโมงพายโอ้โหมันถอยเยอะไงนะกว่าจะไปก็โอเคเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่ว่าอยู่เนี่ยสติเป็นตัวที่ต้องทำสติเป็นตัวที่จะช่วยประคองให้มันอยู่กับที่ได้ไม่ไปไหนมาไหนก็ยังอยู่กับที่พอถึงเวลาที่จะทำแล้วก็ผลักดันบีบก็ไปอีกหน่อยแล้วก็ประคองด้วยสติเพราะฉะนั้นสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใช้สติเป็นตัวที่จะรักษาไว้ได้ถ้าไม่ทำสติไว้สมาธิก็เสื่อมเหมือนกันนะจิตที่ตั้งมั่นมันก็เสื่อมเป็นคนที่จัดจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแต่แล้วสติไม่ฝึกสะสมเอาไว้กำลังสติอ่อนมันก็กลายเป็นคนที่อ่อนแอไปง่ายจิตตกปุ๊บเดียวรู้เรื่องเลยใครที่เคยจิตตกก็จะพอเข้าใจบทมันตกขึ้นมาในงัดขึ้นยากมากกว่าจะปั้นมันขึ้นมาใหม่เพราะนั้นการที่จะประคองเอาไว้ด้วยสติที่จะรู้เนี่ยที่โยมขอกรรมฐานเดียวบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการนั่นแหละก็บ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายบ่มใจเรานี่แหละผมว่าไม่ให้มันอคติแหละไม่ให้เอียงไปทางชอบและไม่ชอบไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างคือกามสุขาลิกานุโยคกับอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคกามสุขาลิกานุโยคก็คือชอบพอใจก็ตามไปทางชอบอยู่เนี่ยชอบเห็นก็ไปเห็นอีกชอบดูชอบได้ยินอะไรก็จะไปได้ยินอยู่งั้นอัตตกิเลสมัฏฐานุโยคก็คือไม่ชอบไม่พอใจก็ทำตนให้เหนื่อยเปล่าใช่ไหมไปโกรธเขาเราก็เหนื่อยใช่ไหมก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเราลองสังเกตนะไม่เยอะๆนะอยู่ที่เรานี่เองด้วยเราเริ่มต้นจากตรงนี้ให้ถูกเนี่ยสัมมาทิฏฐิเกิดเนี่ยมันก็จะไปได้ง่ายๆไม่ต้องรีบจะไปเรื่อยๆเนี่ยเดินช้าถึงเร็วรีบๆเดินเร็วอาจจะถึงช้ามันต้องไปหลงทางไปแวะไปแวะมาก็จะถึงช้าได้เหมือนกันงั้นเมื่อมีสัจจะแล้วมันมักจะมีอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าตั้งจุดมุ่งหมายไปมุ่งหมายเราจะไปไหนไปพระนิพพานทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยอธิษฐานไปพระนิพพานหมดแล้วจริงบอกว่าเกิดมาเพื่อสร้างบารมีก็เลยมีที่ไปพระนิพพานพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็เลยลืมตัวนี้ไงเพราะนั้นเมื่ออธิษฐานทุกครั้งเนี่ยไม่ใช่ขออธิษฐานเพื่อจะตั้งจุดมุ่งหมายว่าเราจะไปเราจะไปเชียงใหม่เงี้ยแล้วเราก็จะต้องไปไงเราก็เดินก็ต้องเดินไปใช่มั้ยทิศทางก็ตั้งเกมทิศเชียงใหม่ไปทิศนี้ก็ต้องไปทางนี้ไม่ใช่ไปทางนี้ก็ไม่ถึงสักทีนั่นคืออธิษฐานเป็นการตั้งเป้าหมายตั้งจุดมุ่งหมายของเราเราให้มั่นคงขึ้นมาจิตก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นมาได้ที่สุดแล้วการปฏิบัติเจริญสติในทุกอิริยาบถมันจะเกิดเป็นเมตตาภาวนาขึ้นเขาเรียกว่าเมตตาพัฒนาความเมตตาเมตตาตัวนี้จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆโยมฝึกสติเมื่อไหร่ก็เก็บไปเรื่อยฝึกเมื่อไหร่ก็เก็บเรื่อยมันก็เก็บเข้าไปสะสมในสัญญาแล้วนี่แหละจนกระทั่งมันมีกำลังมากพอนะมากกว่าความโกรธที่สะสมเอาไว้มันจะไปฆ่าความโกรธเราได้ความโกรธเราไม่มีใครอยากโกรธหรอกแต่มันทำไมเราบังคับไม่ได้ใช่ไหมให้โกรธไปซะแล้วมารู้อีกทีก็อ้าวหลุดไปตั้งเยอะแล้วแล้วเผลอก็ด่าเขาไปแล้วบางทีก็ลงมือทำร้ายเขาไปแล้ว ทุกคนไม่อยากเป็นหรอกแต่ว่ามันทำไมมันควบคุมไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้เรามีน้อยเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยบ่อยๆเข้าบ่อยเข้าทำไมพอหลังจากปฏิบัติแล้วท่านบอกให้แผ่เมตตาเห็นไหมเพราะเมตตามันเกิดไงโยมลองมาเนี่ยมาด้วยความวุ่นวายและหงุดหงิดมาเลยแล้วลองมานั่งอยู่กับตัวเองว่างๆนั่งสังเกตดูลมก็ได้เวลาหงุดหงิดลมมันแรงเนี่ยลมจะหายใจแรงก็ดูไปเรื่อยๆเข้าไงออกไงดูสังเกตได้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกนั่งแล้วก็ดูสังเกตไปเดี๋ยวๆโยมจะรู้สึกคลายเนี่ยก็จิตมันจะเย็นลงจิตจะอ่อนโยนลงมาตรงนี้แหละเมตตามันเกิดแล้วมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเกิดตามกำลังของมันงั้นเมื่อเกิดเมตตาได้แล้วเนี่ยถัดมามันก็ต้องเกิดเป็นอุเบกขาบารมีอุเบกขาก็เกิดจากที่เราว่าที่อาตมาบอกว่ามันเป็นวิปัสสนาเหมือนกันมันเกิดลักษณะที่เรียกว่าเมื่อเห็นมันมีชอบกับไม่ชอบชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยอุเบกขามันจะเป็นลักษณะนั้นแต่อุเบกขาคำแรกที่จะเกิดกับเราเนี่ยใครมาทำอะไรเราเนี่ยเราจะอุเบกขายังไงเราจะเฉยได้ยังไงมันทนไม่ได้นะใช่ไหมมาด่าได้ยังไงอ่ะ
เราก็ต้องตอบหน่อยแต่เราคิดให้ได้ว่า1คือใช้หนี้เข้าไปนะอันที่2ก็คือว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่มั้ยถ้าโยมทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาขึ้นมาจากใช้หนี้เข้าไปเดี๋ยวหนักเข้ามันจะขอบคุณเขาได้ขอบคุณด้วยใจจริงเลยโยมรู้สึกเลยว่าไอ้ชี้เขามาด่าอยู่นี่โอ้โหไม่ได้เขาเนี่ยเราไม่เข้มแข็งนะจิตเราจะไม่เข้มแข็งนี้แล้วเมื่อก่อนนิดหน่อยไม่ได้แล้วเราจะเปรี้ยงง่ายแล้วแต่เดี๋ยวนี้พอเขามาด่าเราเฉยได้เออขอบคุณนะใช้หนี้ไปแล้วขอบคุณแล้วตอนเนี้ยหน้าเข้าตอนนี้พอมาเห็นก็ยืนด่าตรงนี้เกิดสงสารขึ้นมาโยมมันจะเกิดเมตตาตอนหลังนะมันจะเกิดสุดท้ายถ้าเกิดตรงนี้ถือว่าถูกทางเมตตามันจะเกิดเพราะมันเข้าใจในกรรมไงเขามาเดินด่าเราแสดงว่าเขากำลังโกรธนะตรงนี้ก็ลงนรกไปแล้วน่าสงสารไหมเออถ้าเราไปโกรธเขาเราลงต่ำกว่าเขาอะก็ไม่เอาอะใช่ไหมฮะเพราะนั้นมันคิดตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นปัญญาถ้าเราเจริญสติไปบ่อยสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้สติมาปัญญาเกิดจริงๆสติไม่มาปัญญาไม่เกิดก็จิตเตลิดกลายเป็นขาดสติก็โกรธได้แต่มันจะไม่ฉลาดแล้วตรงนี้เพราะนั้นนี่คือบารมี10อย่างใช่ไหมมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีแล้วก็สัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีเพราะฉะนั้นก็จะเกิดตรงบารมีเนี่ยมันหมายถึงว่าเราไม่ยึดนะทำแล้วเราไม่ยึดให้เราก็ให้แบบไม่ยึดนั่นได้งั้นจะไม่ยึดได้ไงสติก็เป็นตัวสำคัญสติจะเป็นตัวนั้นเลยในที่สุดแล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านตรัสรู้ก็รู้ตัวนี้แหละก็ตัวสติเนี่ยคือรู้จักรู้จำแล้วก็ลงมือทำโยมก็รู้จริงว่าทุกข์จริงๆเป็นไงสุขจริงๆเป็นยังไงรู้จริงจนกระทั่งหนักเข้าก็รู้แจ้งในกองทุกข์ทั้งหมดทุกข์ในกองสังขารจนเข้าใจชัดเจนโยมจะสังเกตเห็นการดับทุกข์แต่ละขั้นตอนเวลาทุกข์เกิดขึ้นทำไงมันจะมีการดับทุกข์เกิดขึ้นนะตอนนี้เราทิ้งไปเราลืมไปซะหลายคนส่วนใหญ่เราจะลืมมันไปเพราะว่าการปฏิบัติส่วนใหญ่บางทีก็ยังติดในความรู้สึกอะว่าต้องนิ่งต้องว่างต้องนั่งสมาธิเราก็ไปติดคำเนี้ยนั้นสมาธิจริงๆไม่ต้องทำสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธินั้นต้องทำสติที่ตัวเราให้จิตอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องกายเวทนาจิตธรรมมีดูกายดูเวทนาแล้วก็มารู้จิตแล้วจึงเกิดธรรมมันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะนั้นไม่ต้องไปเอาธรรมะเข้ามาเลยเอามารู้ตรงนี้เฉยรู้ไปเนี่ยอย่างเนี้ยโยมนั่งนานเป็นทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็รู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยๆไว้ก็ถามใจว่าทนได้ไหมทนได้แล้วก็นั่งดูลมแล้วตอบไปสังเกตลมไปเรื่อยๆไอ้ทุกข์ก็ยังอยู่นะแต่เรายังทนได้อยู่ถ้าไปไม่ไหวแล้วกำหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ปล่อยทนได้ไหมทนไม่ได้เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราจะได้เห็นความจริงของทุกข์ไงทุกข์กายอย่างนี้แต่ทุกข์ใจยังไม่รู้ในขั้นต้นการกำหนดรู้ตนเนี่ยแรกยังไม่รู้หรอกจิตมันจะเร็วมากสวยอารมณ์เสร็จมันก็ไปแล้วเราไปทางไหนมันก็ไปหมดแล้วไปเห็นอะไรก็ไปได้ยินอะไรก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้เนี่ยจะรู้ที่กายยังคงอยู่ได้แต่ที่จิตเนี่ยไปแล้วก็ไม่เป็นไรให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราจะแยกกายแยกจิตได้ด้วยการกำหนดรู้แบบนี้แหละก็จะได้รู้ว่าทุกข์จริงๆไม่ใช่ก้อนเดียวที่เราทุกข์มันเราคิดว่าเราทุกข์แต่ถ้าเรากำหนดรู้แล้วจะรู้เลยว่าไอ้กายเป็นทุกข์อย่างหนึ่งใจเป็นทุกข์ก็อย่างหนึ่งแล้วตัวเวทนาที่มันรู้สึกทุกข์ก็อีกอย่างหนึ่งนี่ขันธ์5แยกขันธ์5ได้แล้วเพราะนั้นเรากำหนดรู้เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ากายนี้มันธาตุ4ไงมันก็ทนไม่ได้ไอ้ที่ทนได้เพราะการฝึกฝนมามันก็เริ่มทนได้ก็ทนไม่ได้แล้วก็รู้แหละกำหนดดูทุกข์ไปด้วยแล้วก็ขยับทำมือออกมาขยับกายก็รู้ตัวแล้วก็ขยับยกกายขึ้นแล้วก็สลับขาแล้วก็ดูทุกข์ด้วยแต่พอเราเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นทุกข์ก็ดับแล้วใช่ไหมบางทีก็จะค่อยๆคลายหายไปนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่1เป็นนิโรธตัวที่1มันไม่ใช่จะไปทำให้แจ้งให้สว่างเราก็พยายามนั่งให้มันนิ่งให้มันว่างแล้วก็คุยกันว่ายังไม่สว่างเลยสว่างหรือยังอย่างมันยังไม่เที่ยงคืนใช่ไหมมันยังไม่สว่างก็จะเอาตรงสว่าง
เราก็ไปอยากตัวนั้นแหละจิตมันก็ไปที่นั่นแหละนั้นเราทำปัจจุบันทำปัจจุบันขณะสติคือปัจจุบันขณะที่รู้เท่านั้นแหละรู้แล้วก็เอาเก็บไม่ได้เก็บไว้ก็เป็นอดีตนั้นรู้แล้วมันก็ผ่านไปรู้ก็ผ่านเห็นก็ผ่านไปได้ยินก็ผ่านไปถ้าทำใจอย่างนี้ได้นะสติจะอยู่กับตัวได้ง่ายๆก็ค่อยทำค่อยรู้ไปเรื่อยๆทดลองเอาว่างๆก็ลองตามของเราเนี่ยลองไปลองมาก็ไปลองเจอผู้คนแล้วเราลองทำแบบนั้นค่อยๆลองไปเรื่อยๆทำแบบเหมือนกับแบบตั้งใจมากก็ไม่ได้หย่อนยานมันก็ไม่ได้เห็นไหมต้องเป็นสายกลางจริงๆคือสังเกตเอาใช้วิธีการสังเกตลองดูไม่ต้องไปตั้งเกินไปตั้งใจมากเนี่ยถ้าได้มันก็ได้เหมือนกันนะเอาจริงเอาจังอยู่เนี่ยแต่พอได้แล้วมันจะยึดง่ายแต่ถ้าลองทำเนี่ยพอเรามาเกิดเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาวะหนึ่งที่สติยังตั้งได้เพราะนั้นก็ค่อยทดลองทำไปนั้นพอเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บเนี่ยทุกดับไปพอทุกดับแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดเบาสบายขึ้นมาหน่อยนั่นแหละสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็กำหนดสุขกายสุขใจเหมือนกันแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมเราต่อไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวสุขมันก็หายไปแต่เรามักจะลืมตรงนี้ไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะมาตั้งที่ลมแล้วไงสุขหายไปแล้วเกิดอะไรมันเกิดเฉยๆแล้วก็เข้าสู่อุเบกขาก่อนเหมือนกันแล้วมันก็เริ่มทุกข์ใหม่อีกแล้วมันก็บีบคั้นเข้ามาอีกก็มาทุกข์อีกแล้วพอทุกข์เกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ใหม่รู้กายรู้ใจแล้วก็มาไว้ที่ลมก็ดูลมไปในที่สุดอำนาจของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละจิตมันจะหาที่พึ่งตอนนี้เราดูกำหนดรู้ทุกกายทุกใจแล้วเราก็มาตั้งที่ลมจิตจะมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมแต่สังเกตเห็นลมแล้วตอนนี้จะเห็นลมเข้าไปลมออกมาชัดเจนขึ้นเลยจะเห็นการเข้าออกของลมจะเริ่มชัดขึ้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ตรงนี้พอตั้งมั่นตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่มีอิทธิพลแล้วที่มันปวดอยู่เนี่ยก็เคยเปรียบเทียบเสมอนะถ้าใครเคยเล่นไพ่ก็จะรู้นะแต่มันเล่นได้เนี่ยมันไม่ขยับเลยนะโยมไม่ปวดไม่เมื่อยเนาะถ้าเสียตาสองตาแล้วก็เอาละโอ้โหหาอะไรกินหน่อยจะหิวจะอะไรขึ้นมาละโยมทุกข์กลับมาหลายอย่างมากสังเกตนะแต่ตอนนั้นไม่หิวเลยตอนที่ได้จิตมันไปลุ้นอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับเราตอนเนี้ยเรามาลุ้นอยู่ที่ลมเนี่ยนะเราเบนประเด็นไปแล้วเรากำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันเลยแล้วก็มาลุ้นที่ลมถ้ามันตั้งมั่นนะถ้ามันลุ้นแล้วมันได้มันเห็นลมอะได้กำไรนะเนี่ยเรียกว่าเล่นได้มันก็จะตั้งอยู่งั้นเห็นลมโอ้ชัดเจนเลยบางคนเห็นเป็นสายไว้เลยเหมือนหน้าหนาวอ่ะก็ตั้งเลยทีนี้พอตั้งตรงนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้มันถึงเวลามันข้ามอารมณ์โยมดับไปเองตามธรรมชาติที่ท่านอริยโกณฑัญญะลำพึงในใจยังไม่ได้เปล่งออกมานะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดานี่มันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเพราะว่ามันเป็นสภาวะของมันเนี่ยเรานั่งมันเนี่ยแต่ย่างมันงอใช่ไหมธรรมดาขามันต้องทรงเนี่ยทีนี้มันงอแต่ย่างมันงอไอ้น้ำก็ต้องดันอ่ะใช่ป่ะเลือดมันต้องไหลเวียนไปทั่วร่างกายไอ้ปั๊มนี่ก็ปั๊มตลอดเลยเนี่ยหัวใจมันก็ปั๊มอยู่ก็ส่งไปเรื่อยพอมาตรงนี้เขื่อนมันติดอ่ะนี่แต่ย่างมันหักอยู่มันก็ดันเนี่ยก็เริ่มดันที่หนังก่อนก็ชาที่หนังดันหนักเข้านะเขาก็ลงไปที่เนื้อปวดเนื้อแล้วดันมากเข้ามาเขาก็ลงไปที่กระดูกแล้ว แต่พอถึงเวลามันไปมันได้ปึ๊บไอ้นี่เบาไปเลยหายไปเลยโยมแล้วมันจะเกิดเย็นเบาสบายโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาถึงที่สะก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงนี่พอทุกข์ดับไปแล้วอะไรเกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นอีกเหมือนกันจะเห็นเลยว่าสุขจากการที่มันดับไปเองกับสุขจากการที่เราเปลี่ยนอิริยาบถแตกต่างกันแล้วเปลี่ยนอิริยาบถนี่มันอาจจะเบาๆหน่อยนึงแต่ถ้ามันข้ามอารมณ์เนี่ยมันจะเบาเยอะมากกว่านั้นเยอะเลยมีความสุขเกิดขึ้นเลยเนี่ยนี่คือการข้ามอารมณ์นี่คือนิโรธตัวที่สองดับที่กายเหมือนกันแต่ดับเองโดยธรรมชาติดับขั้นที่สามนิโรธตัวที่สามมาดับที่จิตเราก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆนี่แหละกำลังนั่งดูลมไปดูมาใกล้จะสงบแล้วเหมือนกันมันจะอยู่ในขั้นตอนใกล้ๆจะสงบไอ้ตัวเนี้ยมันจะเริ่มคิดขึ้นมาก็เรียกว่าอนุสัยที่มันนอนเนื่องอยู่เนี่ยมันขึ้นมาเลยขึ้นมาคิดโอ้โหเหตุการณ์ตั้ง10 ปี 20 ปีไม่รู้มันเกิดมาคิดแล้วเราเห็นปึ้มปึ้มปึ้มเหมือนก็ดูหนังกันเลยเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนมากเลยเราก็เอ๊ะจะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรตอนนี้อาจจะรำคาญท่านบอกว่าอย่าไปรำคาญทำจิตถอยหลังมานิดนึงทำจิตนะไม่ใช่เอาตัวถอยหรอกเอาจิตถอยหลังมานิดนึงแล้วก็นั่งดูมันจะคิดอะไรเอาคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าเอานี่คิดอนาคตอีกแล้วก็รู้ก็ไม่ว่าเราก็เห็นการเกิดดับของจิตแล้วตรงนี้
ตอนที่รู้แล้วไม่ว่าเนี่ยไอ้จิตดวงเนี้ยที่ไปดูไอ้การเกิดดับของจิตดวงเนี้ยจิตตรงเนี้ยนิ่งเลยฮะเพราะมันนิ่งเห็นอยู่มันไม่งั้นจะไม่เห็นการเกิดดับแล้วไม่เห็นว่าเป็นอะไรคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยไปเงี้ยรู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยก็เกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปก็เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องปุ๊บตอนนี้สว่างขึ้นมาเองเนี่ยนิโรธตัวสุดท้ายเนี่ยท่านระยะกับสัญญาก็อุทานออกมาเลยว่าทั้งกายทั้งใจยังนิจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติจริงใดจริงหนึ่งมีอันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาคือมันเรียกอะไรไม่ได้ถ้าเรียกก็เป็นสมมติมันก็เรียกว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตกายรูปนามเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นธรรมดามันก็ต้องดับเป็นธรรมดาตอนนี้ใจเราร้อนไงเพราะมันปวดอยากให้มันหายเร็วๆอยากให้มันหายแล้วไม่อยากให้มันเป็นอยากและไม่อยากตัวนี้เป็นเหตุของทุกข์เมื่อเราละตัวอยากปุ๊บเรามาตั้งที่ลมเห็นไหมเราละตัวอยากตรงนี้มาตั้งที่ลมตรงนี้ไม่มีอิทธิพลแล้วไม่บีบคั้นให้เราต้องทุรนทุรายเพราะจิตเรามาตั้งตรงนี้นี่คือละสมุทัยแล้วในที่สุดมันก็ดับมันไปเองนี่ก็คืออริยสัจ4ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันเริ่มทำจากอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราเริ่มจากมรรคตัวสุดท้ายนะใช่ไหมไม่ได้ทำทุกนะแต่ทำมรรคเจริญมรรคก็คือเจริญสตินี่แหละเจริญสติด้วยความเพียรชอบมรรคองค์8มีแค่นั้นเจริญสติด้วยความเพียรชอบแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นแต่เราจะไปเจอทุกข์เจริญมรรคแล้วไปเจอทุกข์ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นมั้ยเจอมรรคแล้วก็ไปเจอทุกข์เจอทุกข์ให้กําหนดรู้ด้วยปัญญานะมรรคให้เจริญให้ขยันไม่ให้ขี้เกียจแล้วแต่ทุกข์นี่ให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาก็กําหนดรู้ทุกข์กายทุกข์ใจเมื่อกําหนดรู้แล้วเป็นไงทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถขั้นต้นพอเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บไปเจอตัวไหนเจอนิโรธสมุทัยยังไม่ถึงเลยนะอันที่สองนะเห็นไหมเดินมรรคอันสุดท้ายมาเจอตัวที่หนึ่งคือทุกข์กำหนดรู้ทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับตัวที่สามแต่นี้สมุทัยยังไม่เห็นเลยนะนั้นสมุทัยมันบางเบามากความอยากและความไม่อยากของมนุษย์เนี่ยมันละเอียดอ่อนโยมตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเลยเราจึงไม่ค่อยทันมันอยากเป็นสมาธิก็เป็นแล้วมันก็ไม่เป็นเราก็จะอยากเป็นไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวแทรกอยากจะเป็นสมาธิแล้วจิตหนึ่งมันก็จะคิดสมาธิคืออะไรนิ่งต้องว่างมันก็จะไปหาไอ้ตัวนิ่งตัวว่างอยู่นั่นแหละแต่ปัจจุบันนี้ลืมขณะปัจจุบันนี้ไม่รู้แต่ตรงข้างว่าเราทำเป็นปล่อยๆสบายๆแต่รู้เดี๋ยวนี้รู้ไป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 ก็ลมเข้าไงออกไงรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็มันหยุดคิดเองหยุดคิดก็เป็นสมาธิเลยตรงนี้มันขั้นต้นแค่หยุดคิดนะอย่าเพิ่งไปนิ่งไปว่างจะนิ่งจะว่างมันอยู่ในขั้นที่2ขั้นอุปจารสมาธิเรียกว่ามันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าว่างสว่างสงบถึงจะเจอตัวนั้นแต่แล้วถ้าทั้งวันไม่คิดอะไรเลยก็เป็นอัปปนาสมาธิแสดงว่าจิตตั้งมั่นแล้วอยู่กับตัวตลอดอยู่ที่กายเราได้เรื่อยเลยไม่ส่งไปไหนเลยนั่นแหละทั้งวันไม่คิดอะไรได้ก็บรมสุขเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าความคิดเป็นทุกข์นะหยุดคิดก็เลยเป็นสุขเป็นสมาธินั้นตัวคิดท่านบอกแล้วว่าเป็นนิวรณ์นิวรณ์ทุกชนิดเลยที่คิดมันมีอะไรกามฉันทะนิวรณ์ก็ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดชอบใจมันพอใจมันยินดีแล้วก็เพลินไปในอารมณ์อย่างนั้นเราก็สติไม่ได้ตั้งวิธีแก้ก็ท่านบอกให้ตั้งสติกลับมาที่กายนิวรณ์ตัวนี้ก็ดับในทางตรงข้ามไม่ชอบก็เกิดอาการอึดอัดขัดใจใช่ไหมผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทเกิดเป็นพยาบาทนิวรณ์นี่ตัวที่สองเราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจหรือมารู้กายถ้าไม่ตั้งมาก็ปล่อยมันเพลินคิดไปแล้วเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งแล้วก็เกิดอาการงุนงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจอันนี้เป็นตัวที่สามอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ถ้าเราก็ต้องตั้งสติกลับมาตั้งหานิวรณ์ก็คือโดยการตั้งสติกลับมาที่กายสติกลับมาปุ๊บมันก็จะหยุดดับไปแล้วก็มาดูลมของเราต่อไปแต่ถ้าไม่ตั้งกลับมาปล่อยมันคิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบมั่งไม่ชอบมั่งหงุดหงิดงุนงานรำคาญใจหนักเขาก็สงสัยเอ๊ะจะทำไปทำอะไรเนี่ยมันจะทำแล้วมันจะได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าเห็นก็ทำกันมาตั้งนานไม่ได้เลยไปแล้วพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สงสัยถึงพระพุทธเจ้าเลยใครว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นเชื่อได้ไงงมงาย
ใช่ป่ะเออไม่เคยเห็นนะแล้วจะเชื่อว่าได้ไงว่ามีจริงเราต้องพิสูจน์ได้ใช่ไหมท่านบอกง่ายๆยมมีปู่ย่าตายายไหมมีทวดไหมทวดเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นทวดเนาะเออรุ่นนี้ไม่เคยเห็นแล้วคุณทวดนี่ไม่ค่อยมีสมัยโบราณยังเจออยู่แล้วเชื่อเหรอว่ามีทวดทำไมอ่ะเออก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เล่าให้ฟังก็เหมือนกันถ้าเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก็ดูที่พระนี่ไงพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงทุกวันนี้ยังมีทุกอย่างมีข้อวัดข้อปฏิบัติทุกอย่างตามที่พระเจ้าสอนมาไม่ใช่มีใครเมคขึ้นมาแล้วธรรมะพระเจ้านี่ท้าพิสูจน์ตลอดเวลา 2,000 กว่าปีมาแล้ว 2,600 ปีเนี่ยก็ยังพิสูจน์กันมาได้แล้วประเทศไทยเนี่ยพิสูจน์ได้สุดยอดมากประเทศไทยมีพระหลานเยอะที่สุดในโลกโยมภูมิใจเถอะเพราะนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเราจะช้าอะไรอยู่ใช่ไหมเราให้ตายไปแล้วมันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะชีวิตเราสั้นนักแล้วก็น้อยนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้งานมันอยู่ที่เราแหละจะทำยังไงจะแบ่งเวลาแบบไหนบางทีมันผัดไปเรื่อยนะจนไม่มีเวลาหรอกไปทำอย่างอื่นได้หมดไปนั่งดูทีวีได้แต่พอจะมาทำไม่มีเวลาเพราะนั้นอย่าลืมว่าชีวิตเป็นของเราเราเลือกเองเราต้องจัดการบริหารเองการถ้าเกิดมาแล้วต้องรู้ว่ามนุษย์มันสร้างบารมีเพื่อพ้นทุกข์นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำอย่างอื่นอยู่ทุกอย่างมันไม่มีเลยนะท่านถึงบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นแล้วนะก็ตายแล้วก็ออกไปไม่ได้เนาะแต่ว่าไม่มีก็ไม่ได้มีน้อยก็ไม่พอ ก็ต้องเก็บไว้พอนะเออจะอยู่ๆเราจะตลาหมดแล้วเดี๋ยวจะตายก็ไม่แน่ใจมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันก็เลยพระเจ้าท่านก็บอกให้แบ่งนะให้แบ่งเป็นสี่ส่วนไม่ให้ว่าอันนั้นทั้งหมดเนี่ยอาตมาก็เห็นมีข้อหนึ่งเวลาไปสอนข้อสมาธิเหมือนกันโยมปฏิบัติกันดีมากเลยนิ่งสงบยืนชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงทำสบายมากทำก็ได้นานกว่านั้นด้วยแล้วก็ปฏิบัตินี่ต่อเนื่องกันเลยทั้งวันแล้วไม่พูดกันด้วยก็อดทนดีอะทำได้สงบมากแต่พอขึ้นรถนั่นเจียวเลยแล้วกลับไปบ้านถามว่าไปทำไหมเนี่ยไม่ทำบอกเอ้าทำไมเสียดายในนี้ทำได้แล้วก็ไปที่บ้านก็ไปต่อโอ้โหไปถึงบ้านไอ้หนุ่มก็ต้องถามไอ้นี่ก็ต้องถามไอ้นั่นเยอะแยะไปหมดเลยมันเลยไม่มีเวลาเลยบอกโยมแบ่งเวลาทั้งหน่อยไม่ดีหรออย่างน้อยเราต้องเอาไว้นะอริยทรัพย์เนี่ยพอไปข้างหน้าไม่มีเสบียงไปแล้วยุ่งเลยนะแล้วเนี่ยมาเนี่ยถามว่าปฏิบัติที่นี่แล้วกลับไปบ้านทำหรือเปล่าใครทำบ้างเอาหนึ่งคนเองโอ้โหทำบ้างไม่ทำบ้างก็ยังดีนะแต่ว่าอาตมาเลยคิดทำไอ้นี่ขึ้นมาอันหนึ่งเมื่อก่อนนี่จะเป็นอะไรนะมันเป็นแผ่นเดียวแล้วตอนนี้ว่าเอาไปแล้วโยมไปปล่อยแล้วมันก็ทิ้งๆกันเราเห็นอยู่เหมือนกันก็เลยคิดทำเป็นแผ่นภาพขึ้นมานะคือตื่นเช้ามาทำเลยโยมตื่นขึ้นปุ๊บเนี่ยกราบที่หมอนเรานี่แหละไม่ต้องไปเข้าห้องพระหรอกแล้วห้ามไว้ก่อนเลยห้ามล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ต้องไปล้างหน้าแปรงฟันพอไปปุ๊บเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจเพราะว่าเช้าเนี่ยมีคนหลายคนถามมาให้ทำตอนเช้าไม่ได้อาจารย์รีบจะรีบตอนไหนอ่ะตื่นขึ้นมาก็รีบเลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นเรากลับมาก่อนนอนก็แล้วกันเอาเวลานี้ก่อนพอทำต้องก่อนนอนจนเคยชินจนทำนานแล้วค่อยมาต่อแต่ตอนเช้าใช่ไหมก็เลยถามว่าโยมรีบตอนไหนอ่ะตื่นมาตีห้าก็รีบเลยเอาไม่เป็นไรพอทำตอนเย็นเคยชินแล้วนะตอนนี้ตอนเช้าก็ปลุกในกาที่4:454:45มาก็ยังไม่รีบเนี่ยก็ชิวๆก็ทำไปพอถึงตีห้าปุ๊บโยมก็รีบเลยใช่ไหมได้ไหมเขาก็หัวเราะเอาไม่ได้ก็ต้องได้นั่นทำเพื่อตัวเรานะเป็นระยะทับที่เก็บไว้ใช้เวลาทำประมาณ12นาทีไม่เกิน15นาทีที่แต่มาตัวลองทำเองอยู่นะทำแบบธรรมดามากไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรสบายๆนี่แหละตื่นขึ้นมาปุ๊บกราบพระ5ครั้งก็ตรงกับที่แต่มายกขึ้นว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลนั้นสูงสุดกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นบุคคลที่ควรบูชาเป็นบุพการีบุคคลพระมหากษัตริย์อีกหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ควรบูชา
พราะนั้นตามหลักที่นี้ก็กราบ5ครั้งเราก็เอาไว้ก่อนตื่นมาก็กราบที่หมอนเรานี่แหละเราบูชาด้วยจิตกายเรานี่มันเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่ต้องไปติดอยู่ตรงนั้นนะเอาจิตเราทำก็กราบเลยแล้วเสร็จแล้วพอกราบ5ครั้งจบปุ๊บก็ตั้งนโม3จบนะอันนี้ได้มงคลไปแล้วนะตื่นขึ้นมาแค่กราบ5ครั้งนี่เป็นมงคลแล้วบูชาแล้วแล้วก็นโม3จบนโมได้อะไรได้พรพรนั้นประเสริฐย่อมบังเกิดแก่บุคคลประเภทไหนสังฆทานผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการชนิดเพราะฉะนั้นนโมแปลว่านอบน้อมนี่คืออ่อนน้อมได้พรไปแล้วแล้วการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็น1ใน10ของบุญกิยาวสุ10ก็ได้บุญอีกอย่างได้ทั้งพรได้ทั้งบุญเลยนโมอันเดียวเพราะฉะนั้นก่อนออกจากบ้านทุกวันนะเช้าๆทำซะเลยเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านสอนไว้เสมอจะออกรถไปไหนเนี่ยตั้งนโม3จบแล้วก็ออกเลยแล้วไปได้โล่งปลอดภัยมีตัวคุ้มครองไงได้ทั้งบุญทั้งพรเลยเสร็จแล้วก็นโมจบแล้วก็ไตรตนาคมพุทธังตนังคถามิธัมมังตนังคถามิสังฆังตนังคถามิทุติยัมปิตติยัมปินี่คือการเข้าถึงไตรตนาคมนะก็เรียกว่าเป็นพุทธมามกะที่ถูกต้องเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกจำไว้ทำให้เป็นประจำให้มันตั้งมั่นอยู่ในใจโยมให้เข้าไปในจิตเราแล้วต่อไปเนี่ยภัยวิบัติอะไรต่างๆที่มันจะต้องเกิดมันต้องเกิดแน่เป็นดินไหวก็มีอยู่แล้วแล้วก็น้ำต้องท่วมมันก็ต้องมีโยมแต่คนที่มีสามลมโพคือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเนี่ยจะรอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกอาตมาไว้งั้นนะให้มาบอกโยมต่อโยมจะทำไงก็แล้วแต่เลือกเอาแล้วตรงนี้เป็นการเข้าถึงง่ายๆแล้วก็ฐานนี้ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครเคยอ่านประวัติสมเด็จพระจันทร์โตจะรู้ตอนที่ท่านบวชใหม่ๆก็ออกไปทุดงคุณสายทำอะไรไม่ได้ขนาดคุณสายทำอะไรไม่ได้ท่องแค่นี้เองท่านบอกท่านยังสวดมนต์ไม่ได้พระใหม่ก็สวดได้แค่นี้พุทธังตนังคจามิใครจะไปทำสมาธิก็ได้นะนั่งอยู่กับพุทธังตนังคจามิธัมมังตนังคจามิสังฆังตนังคจามิพุทธังตนังคจามิก็วนอยู่เงี้ยโยมเป็นการบริกรรมใช้ได้ด้วยแล้วก็เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ก็ควรจะต้องมีไว้นะพอไตรตนาคมจบแล้วก็ข้าพเจ้าสมาทานศีล5พูดแค่นี้โยมได้ศีลแล้วไม่ต้องปานาติปาตะเวนั่นเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีด้วยเดี๋ยวพูดไม่ถูกแล้วก็เอ๊ะจะได้ศีลหรือเปล่าสงสัยใช่ป่ะเราคนไทยไงก็พูดภาษาไทยเรามีเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียน5ข้อเพราะเราก็รู้แล้วนี่ศีล5มีอะไรบ้างเท่านั้นเองได้แล้วศีลพอได้ศีลเสร็จก็หยิบตังค์มาบาทหนึ่งเอาบาทเดียวเพราะ1บาทนี่มันเป็นที่มาของ100บาทล้านบาทแล้ว1บาทก็เป็นเงินบริสุทธิ์ของเราหามาได้ด้วยหยาดเงินแรงงานของเราเพราะนั้นอย่าไปล่วงเกินใช่ไหมมีค่าอยู่แล้วก็ตั้งจิตเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรนี่คือปรมัตถฐานที่ทำแค่บาทเดียวแต่อานิสงส์มากเพราะสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าท่านสร้างมาด้วยกรรมฐาน5นาทีแล้วก็ทำบุญ1บาทเท่านั้นโยมสังเกตจะมีตู้หยอดเป็นแถวเห็นไหมแต่ก่อนนี้ท่านทำทีละตู้นะเข้ามาเสร็จแล้วปล่อยสัตว์ไม่มีอ่ะเพราะอ้าวจัดให้ปล่อยสัตว์โรงพยาบาลไม่มีอ่ะอ้าวจัดให้โรงพยาบาลมันก็เลยต่อไปเรื่อยๆจนยาวเลยโยมใครชอบแบบไหนก็อ้าวหยอดก็มาชอบหยอดกันทำแค่นั้นโยม1บาทแล้วก็หยอดเอาไว้เท่ากับเราได้ทำบุญทุกวันให้ทานทุกวันทำเป็นนิจกรรมนิจศีลตัวนี้จะเป็นกรรมตัดรอนจะเป็นกรรมที่ทำสม่ำเสมอเป็นประจำเป็นนิสัยเนี่ยเวลากรรมไม่ดีเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้จะไปตัดรอนช่วยเราได้นะลองดูนะแล้วเสร็จแล้วพอหยอดตังค์ไปบาทหนึ่งแล้วก็นั่งอยู่กับที่ก็นึกตั้งแต่ที่สะใบเท้านึกไปผ่านด้านหลังไปแล้วก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็กำหนดกลับมาด้านหลังนะถึงที่สะรูปนั่งแล้วก็นึกผ่านด้านข้างไปแต่มองแต่นึกไม่ออกก็ลืมตามาดูก็ได้แล้วก็หลับตานึกไปก็ถึงข้างล่างก็รูปนั่งแล้วก็จากเท้าขึ้นมาใหม่ก็รูปนั่งแล้วก็จากข้างหน้าลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาเป็นอนุโลมปฏิโลมอย่างนี้แหละก็ค่อยนึกรู้ผ่านไปเงี้ยพอถึงกลับมาแล้วแต่นี้หายใจเข้าปอด3รอบก็หายใจเข้าปอดยาวๆลึกๆไปแล้วก็ออกทางปากลง3รอบพอแล้วก็หายใจเข้าท้อง3รอบหายใจเข้าท้องเข้าไงแต่นี้มันไม่เข้าเนาะถ้าเข้าปอดแล้วเวลาจะเข้าท้องก็ไม่เข้าท่านบอกหายใจออกก่อนก็ได้เข้าปอดให้เข้าท้อง ใช้วิธีใช้เซ็นเซอร์เอานิ้วเนี่ยยกนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็เป่าโยมสังเกตท้องนะ
ขาเป่าทองก็จะแฟบลง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 จนสุดแล้วทนไม่ได้จนทนไม่ไหวแล้วหยุดนิดนึงแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกแล้วสังเกตลมที่มันเข้าท้องก็จะพองตึงแล้วหยุดแล้วก็เป่าออกใหม่เนี่ยสามรอบทำตรงนี้เพื่อเป็นสมาธิอยู่ขณะที่ตอนเป่าเนี่ยเพราะจิตมันอยู่เลยมันเห็นลมเข้าลมออกชัดเจนมากโยมเนี่ยเสร็จแล้วนะตื่นขึ้นมาโยมก็อุทิศกุศลเลยตอนเนี้ยตื่นขึ้นมาโยมได้อะไรได้มงคลนะได้บุญได้พรจากนโมได้ศีล5แล้วรักษาศีลแล้วก็มาทำฐานอานิสงส์เยอะด้วยแล้วเป็นปรมัตถฐานด้วยเพราะว่าไม่ได้ขออะไรไม่ได้ทำแล้วขอให้สวยให้รวยให้เก่งใช่ไหมไม่ได้ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแต่ขอว่าพ้นทุกข์อันนี้เป็นปรมัตถ์เพราะนั้น1บาทเราก็ให้ฐานแล้วด้วยแล้วก็ภาวนาก็ทำแล้วก็ดูกายแล้วนี่ไงเนี่ยรูปหลักแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกแล้วหายใจเข้าปอดแบบนี้กับหายใจเข้าท้องเนี่ยนี่คือการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้ต้องลองไปทำดูนะมันกลัวออกซิเจนมันเข้าไปถึงได้แค่นี้แหละทำทุกวันเช้าไม่เกิน15นาทีโยมนี่คืออริยทรัพย์ที่จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติถ้าไม่ทำแล้วไม่รู้ใครจะช่วยเรานะต้องทำเองใช่ไหมฮะไม่มีขายแต่ด้วยเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยทำแผ่นพับมาเดี๋ยววันนี้จะแจกพอไหมไม่รู้มีห่อหนึ่งพอสมควร โยมจะได้เอาไปทำกันต่อตอนนี้แจกไปแล้วมันจะมีข้างหน้าพิเศษหน่อยเพราะลูกศิษย์พระสังฆทานก็จะมีหลวงพ่อโตสองคำใช่ไหมแล้วก็มีหลวงปู่สองวานกับหลวงพ่อสนองด้วยก็โยมจะได้ไปบูชากันแล้วก็ลองทำอยู่เป็นประจำแค่เนี้ยโยมเป็นอริยทรัพย์ที่ติดตัวไปได้ละโยมทำเช้าหนึ่งแล้วก็มาทำเย็นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะเราปฏิบัติมาหลายที่แล้วแต่บางทีก็ไม่ค่อยได้ทำต่อเนื่องถ้าทำอย่างนี้โยมจะต่อเนื่องไปแล้วโยมจะเก็บสะสมไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้เองความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับเรานะมากกว่าที่เรามาทำกันเอาจริงเอาจังอยู่นี้นานๆมาทีอย่างเงี้ย TV ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12ในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุล